ผู้ประกอบการร้านโทรศัพท์มือถือในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความร่วมมือไม่จำหน่ายแบตเตอรี่สำรองที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยนะคะหลังประกาศเป็นสินค้าควบคุมค่ะเจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนำแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank ที่จำหน่ายไม่หมดแล้วก็เหลือเพียง2ชิ้นสุดท้ายออกจากชั้นวางขายโดยบอกว่าหลังจากทราบข่าวการบังคับใช้กฎหมายทางร้านเลิกจำหน่ายแบตเตอรี่สำรองที่เหลืออยู่ให้กับลูกค้าทันทีและหลังจากนี้ก็จะสั่งสินค้าล็อตใหม่ที่มีสัญลักษณ์มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือว่า มอกมาจำหน่ายแทนค่ะจะไปส่วนใหญ่จะไปซื้อผ่านพวก Facebook หรือไม่ก็แอปช็อปออนไลน์ใช่พวกที่เก็บไฟได้สูงๆแล้วก็ราคาถูกพวกนี้ครับก็จะมีบ่นว่าซื้อแป๊บๆชาร์จได้ครั้งเดียวพังได้ไฟมาไม่เต็มอะไรบ้างครับก็จะประมาณนี้เช่นเดียวกับเจ้าของร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายที่ระบุว่าเห็นด้วยที่มีการบังคับใช้กฎหมายเพราะจะทำให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้แต่ก็มีความกังวลว่าจะราคาแพงกว่าเดิมและขายได้น้อยกว่าเดิมเพราะว่าลูกค้าเคยซื้อในราคาถูกก็ถือว่าดีเพราะว่ามันจะได้มีมาตรฐานแบตจะได้power bank จะได้ไม่ระเบิดบางคนลูกค้าซื้อบางคนซื้อมาบอกว่ามันระเบิดหน้ามันจะระเบิดหรือเปล่าอย่างประมาณนี้ค่ะสบายใจใช่แต่อาจจะราคาขึ้นนิดหน่อยนะราคาจะสูงใช่ราคาสูงเพราะมีมาตรฐานกว่าเดิมแต่ลูกค้าส่วนมากจะรับได้ไม่รู้เปล่าไม่รู้ส่วนมากวัยรุ่นที่เขาจะมาซื้อกันแบบว่าปกติเคยซื้อราคานี้ใช่ต้องขึ้นมาอีกเนี่ยประมาณนี้เมื่อก่อนทำไมซื้อเท่านี้ทำไมวันแพงขึ้นประมาณนี้แหละสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือสมอ.กำหนดให้ power bank เป็นสินค้าควบคุมเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนเพราะว่าที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ power bank ระเบิดและเกิดไฟไหม้บ่อยครั้งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนดังนั้น power bank ทุกชิ้นต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยมอ.ก.2879ถึง2560ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายค่ะส่วนกรณีที่ผลิตหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนร้านค้าหากว่าจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีมอก.โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ